สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่เดินสายมูก,กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสําหรับเดินสายมูของเราค่ะแน่นอนคะ่ะว่าเราก็จะพาสายมูทุกท่านนะคะไปรู้จักกับสถานที่มูเตลูก,กันนะคะที่ไหนที่เขาว่าดี ที่ไหนที่เขาว่าดังเนี่ยฝนก็จะรวบรวมนำมาเล่าให้ฟังกันเช่นเดิมค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะก็อยู่ในช่วงของต้นปีอยู่นะคะแล้วก็เป็นช่วงของเทศกาลตรุษจิงกันด้วย หลายหลายคนก็อาจจะต้องการหาสถานที่นะคะเพื่อที่จะไปกราบไหว้ขอพรนะคะไม่ว่าจะเป็นการแก้ปีชงหรือว่าเสริมดวงความมั่งคั่งนะคะวันนี้เนี่ยฝนได้รวบรวมพิกัดนะคะสถานที่ไหว้แก้ปีชงต้อนรับปีมะโรงเสริมดวงความมั่งคั่งกันตลอดทั้งปีมาบอกต่อให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันด้วยค่ะ สำหรับปีมะโรงปีนี้นะคะปี2567ค่ะหลายคนเนี่ยนอกจากจะตระเวนเข้าวัดทําบุญกันแล้วนะคะฝนก็เชื่อเลยนะคะว่าสายมูทุกท่านเนี่ยก็คงอยากจะเสริมดวงให้ปังๆด้วยการไปไหว้พระแก้ปีชงด้วยอีกต่อหนึ่งเพื่อเป็นการเสริมกำลังแรงใจกัน ตลอดทั้งปี2,567นะคะวันนี้ก็เลยจะมาบอกต่อสถานที่พิกัดแก้ปีชงกันสำหรับปี2,567นะคะก็เป็นปีนักษัทที่ชงตรงนะคะก็คือจะเป็นปีจอค่ะหรือผู้ที่เกิดในปีพศ2,477 2,489 2,501 2,513 2,525 2,537 2,549แล้วก็ปี2,561ค่ะกิจกรรมส่วนใหญ่เลยนะคะที่ได้รับความนิยมกันสำหรับการแก้ปีชงในปี2,567ก็จะเป็นการไหว้เทพ,พเจ้าไทาสวยเอียค่ะซึ่งตามความเชื่อของคนจีนเราเนะคะเขาเชื่อ <c oughs> กันว่าการไหว้เทพ,พเจ้าไทาสวยเอียนั้นก็จะช่วยปันเทาาคลอกกรรมช่วยเรื่องของการสะดอกเคล้อรวมไปถึงเสริมความเป็นสริรปมงคลให้กับตัวเองค่ะ การทำบุญช่วยชีวิตสัตว์โลกนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปปล่อยนกปล่อยปลาบริจาคอาหารสุนัขถ่ายชีวิตโครกระบือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปบริจาคโลหิตการทำบุญลงศพการทำบุญช่วยเหลือผู้ยากไร้ไหวพระเก้าวัดนะคะเพื่อเป็นการเสริมสริมงคลให้กับชีวิตหรือจะเป็นการเสริมดวงนะคะ ด้วยการใส่บาตรทำบุญทำสมาธิถวายผ้าไตรสังฆทานหลอดไฟรหรือว่าการเติมน้ำมันตะเกียงค่ะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อเราจะพูดถึงสถานที่ที่เราจะไปไหว้แก้ปีชงกันนะคะเราก็จะมักนึกถึงวัดมังกรกมลว,ว่าทกรุงเทพมหานครเป็นหลักเลยเพราะว่าที่นี่จะเด่นดังในเรื่องของการ ไหว้ปีชงมากๆหรืออีกดึงที่ที่สาคัญเหมือนกันนะคะก็จะเป็นศาลเจ้าพ่อเสือเข็บพระนครแต่ว่าความจริงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสถานที่ไหว้แก้ปีชงเนี่ยยังมีอีกหลากหลายที่มากๆเลยทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ต่างจังหวัดที่ได้รับความนิยมมากมายเลยค่ะอย่างที่ฝนแนะนําในวันนี้นะคะที่แรกเลยก็จะเป็นวัดโพแมนคุณารามกรุงเทพมหานครค่ะที่วัดโพแมนคุณารามนะคะเป็นวัดที่มีกลิ่นอายของสามวัฒนธรรม ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวค่ะก็จะเป็นไทยจีนทิเบตอยู่ในซอยสาธุประดิษฐ์ค่ะความโดดเด่นของวัดนี้นะคะก็คือจะมีอุโบ,โบสถเนี่ยจะมีสามชั้นยอดเป็นฉัดเจดีย์บรรจุพระบรมสาร,รีริกธาตุค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังมีหมู่พระพุทธรูป1,000องค์นะคะอยู่บนเพดานสามชั้นของอุโบสถด,ด้วยส่วนฟาผนังน,นะคะก็จะเป็นจิตกรรมกระเบื้องโมเสก รูปพระอ,อรหันต์กว่า500องค์เลยนะคะสำหรับคนที่มองหาวัดเพื่อแก้ปีชงค่ะฝนแนะนำวัดนี้อีกแล้วอีกวัดหนึ่งนะคะเป็นทางเลือกเลยเมื่อเข้ามาที่วัดค่ะก็จะเจอจุดด้านหน้านะคะสำหรับการซื้อชุดไหว้แล้วก็สามารถทำตามขั้นตอนที่วัดแนะนำได้เลยก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยแนะนำนอกจากนี้แล้วนะคะภายในวัดก็ยังมีมุมถ่ายรูปอีกหลายจุดเลยแล้วก็มีจุดให้กราบไหว้บูชา รวมถึงจุดร่นทำบุญแล้วก็บริจาคต่างๆตามแต่จะเลือกได้เลยนะคะมาต่อกันที่วัดต่อไปค่ะก็คือวัดทิพยาวารีวิหารกรุงเทพวัดทิพยาวารีวิหารหรือว่าวัดกำรรโลยีนะคะ วัดนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีเลยนะคะเรียกได้ว่าเก่าแก่มากๆตั้งแต่ปีพศ2319เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็เป็นวัดในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานด้วยแถมที่วัดนี้นะคะเดินทางมาได้แบบสะดวกสุดๆไปเลยโดยนั่ง MRT มาลงที่สถานีสามยอดได้เลยค่ะ บรรยากาศภายในวัดนะคะค่อนข้างจะร่มรื่นแล้วก็เย็นสบายทีเดียวส่วนใครที่สงสัยว่าวิธีการจุดทูปแก้ปีชงต้องทำยังไงต้องวหวตรงไหนบ้างบอกเลยนะคะว่ามาที่นี่แล้ว ไม่ต้องกลัวว่าจะทำอะไรไม่ถูกนะคะเพราะว่าเขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำเป็นอย่างดีส่วนใครที่อยากจะแก้ปีชงนะคะหรือว่าจะไหว้เพื่อเสริมสิริมงคลเนี่ยหรือว่าจะเป็นไหว้เพื่อความสบายใจนะคะก็สามารถทำได้ที่วัดแห่งนี้เช่นเดียวกันค่ะมาต่อกันในพื้นที่ต่างจังหวัดบ้างดีกว่านะคะวัดที่ได้รับความนิยมกันจากพุทธศาสนิกชนนะคะก็จะเป็นวัดท่าหมายจังหวัดสมุทรสาครค่ะ วัดท่าไม้นะคะก็เป็นหนึ่งในวัดดังที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครค่ะที่นี่นะคะก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นชื่ออยู่หลายอย่างเลยผู้คนจำนวนมากนะคะที่นับถือต่างก็มากราบไหว้บูชาตามคติเทวมตรตไม่ว่าจะเป็นพระราหูเจ้าแม่กวนอิมพระพิฆเนศพระอินทร์พระพรมเจ้าแม่ตะเคียนนอกจากนี้แล้วนะคะทางวัดก็ยังมีพิธีกรรมต่างๆนะคะอย่างเช่นการดูดวง ล้างแค้นทำบุญเสริมดวงนะคะแก้ดวงค่ะนอกจากนี้แล้วบริเวณหลังวัดนะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่ติดก,กับแม่น้ําด้วยทําให้ที่วัดแห่งนี้ค่ะมีลมเย็นๆนะคะพัดมาให้คลายร้อนได้ตลอดทั้งวันรวมถึงยังมีซุ้มอาหารกลางวันติดแม่นม้ําพร้อมด้วยมุมไทยรูปสวยๆมากมาย เรียกได้ว่ามาวัดนี้เนี่ยครบถ้วนทุกอย่างเลยทั้งการกราบไหว้พระขอพรบนบานแก้เครดหรือจะเสิร์ฟดวงเสริมบารมีก็มาที่วัดท่าไม้แห่งนี้ครบจบถูกเรื่องแน่นอนค่ะมาถึงอีกวัดหนึ่งนะคะที่อยู่ไม่ไกลไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครมากนักนะคะก็คือที่วัดสว่างอารมณ์แคแถวจังหวัดนคปรปฐมค่ะวัดสว่างอารมณ์แคแถวนะคะหรือที่หลายหลนยคน,นยรู้จักกันว่าวัดหลวงพ่อแปะค่ะ ที่นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวัดดังของจังหวัดคนครปฐมเลยผู้คนก็นิยมที่จะเดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ทําบุญกันโดยภายในวัดนะคะก็จะเป็นศูนย์รวมเทพเจ้าทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไทยจีนฮินดูนะคะซึ่งแต่ละส่วนนั้นก็ถูกจัดเอาไว้เป็นสัตดเป็นส่วนค่ะจึงทําให้มีผู้คนจากทั่วสารทิศเลยเดินทางมาไม่ขาดสายมากราบไหว้กันนะคะเพื่อที่จะขอโชคขอลาบ บางคนก็ปิดทองลูกนิมิตนะคะแล้วก็ลอดโบสเขาวงกฎสำหรับสะเดาะเคราะห์และแก้ปีชงเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าคนที่มากราบไหว้อาจาร,รย์แปะนะคะที่วัดสว่างอารมณ์แห่งนี้เนี่ยบางคนเนี่ยมีโชคมีลาบนะคะถูกหวยรวยรางวัลกันเยอะเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครที่อยากจะขอพรเรื่องของโชคลาภนะคะหรือว่าจะมา แก้ปีชงนะคะก็สามารถมากันได้ที่วัดสว่างอารมณ์แคร์แถวค่ะกระเถิบกันไปอีกนิดนึงนะคะไปดูกันที่จังหวัดจะเชิงเซากันบ้างที่จังหวัดฉะาเชิงเซาเองก็มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีประชาชนนิยมที่จะเดินทางไปกราบไหว้กันหลายที่เลยนะคะยังวัดที่ฝนหยิบยกนํามาเล่ามาบอกต่อกันวันนี้นะคะก็จะเป็นวัดจีมประชาสมสรที่จังหวัดจะเชิงเซาค่ะวัดเจียมประชาสมสรนะคะหรือว่าวัดเล่งหกยีค่ะ เป็นหนึ่งในตำนานวัดจีนเลยนะคะที่ประกอบไปด้วยหัวท้องแล้วก็หางมังกรซึ่งก็กล่าวง่ายๆเลยก็คือว่าหัวมังกรเนี่ยจะอยู่ที่วัดเล่งเนี่ยยี่กรุงเทพมหานครหางมังกรค่ะจะอยู่ที่วัดเล่งห้วยยี่จังหวัดจันทบุรีส่วนท้องมังกรนะคะจะอยู่ที่วัดเล่งหกยี่แห่งนี้นั่นเอง วัดนี้ค่ะเป็นวัดที่เหมาะสําหรับผู้ที่เคารพสักการะเจ้าแม่กวนอิมเพราะว่าที่นี่นะคะก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมที่ทําจากรากไม้ขนาดใหญ่มีการไหว้แก้ชงกันในแต่ละปีนักสัตว์นะคะถ้ากลางบรรยากาศที่เงียบสงบโดยมีจุดให้บริการเครื่องไหว้ต่างๆ พร้อมกับป้ายบอกจุดไหว้ให้แบบเสร็จสับเลยที่ปักทูบนะคะรวมไปถึงจำนวนทูบที่เราต้องปักแต่และจุดด้วยเมื่อไหว้เสร็จนะคะก็สามารถมาเดินต่อที่ตลาดบ้านใหม่ต่อได้เลยเลยพราะว่าอยู่ไกลๆกันนั่นเองค่ะปิดท้ายวันนี้นะคะจะพาไปกันต่อที่วัดพนังเชิงวรวิหารค่ะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะวัดพนังเชิงวรวิหารนะคะหละท่านก็อาจจะรู้จักมกค้นกันดีอยู่แล้วนะคะ เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยแล้วก็เป็นวัดเก่านะคะสร้างในสมัยเมืองอยุธยาเป็นราชธานีก็คือก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีค่ะภายในวัดแห่งนี้นะคะก็จะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ก็คือองค์พระพุทธไตรรัตนานายกนะคะหรือว่าหลวงพ่อโตแล้วก็พระพุทธรูปทองนะคะสมัยสุขโขทยัยซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถสององค์ค่ะ จึงเป็นที่เคารพสักการะของทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติรวมถึงไหว้ศาลขอพรเจ้าแม่ส้อยดอกหมากนะคะเมื่อกล่าวไหว้สักการะต่างๆเสร็จแล้วนะคะก็ยังสามารถมา ให้อาหารปลาริมแม่น้ำนะคะนั่งรับลมเย็นๆที่ศาลาริมแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าจะหาชิมโรตีสไส่ไมอร่อยอร่อยสุดดั้งเดิมนะคะรสชาติแป้งหวานหอมละลายในปากก็ได้เช่นเดียวกันเพราะถ้าหากแวะมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วไม่ได้ลองชิมโรตีใส่ไหมของอยุธยาเนี่ยเรียกว,ว่าหมาไม่ถึกเลยก็ว,ว่าได้ค่ะส่วนใครที่กําลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหว้แก้ปีชงด้วยก็ได้ไหว้เสริมดวงก็ได้นะคะ ก็ลองตามไปพิกัดเหล่านี้กันดูได้นะคะไม่ว่าจะเป็นไหว้พระทําบุญ เสริมดวงให้ปังให้แข็วคลาจากสิ่งไม่ดีต่างๆเอาเลิกเอาใช้กันตั้งแต้ตนปีแล้วก็เป็นปีใหม่ของจีนกันด้วยนะคะในช่วงนี้เนี่ยก็เป็นวันตรุษจีนพรุ่งนี้ก็เป็นวันเสาร์ก็จะเป็นวันเที่ยวแล้วใครที่กําลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวอยากจะไปไหว้พระเก้าวัดหรือจะไปไหว้แก้ชงเสริมสิริมงคลเสริมดวงตัวเองให้ปังๆตลอดปี2567ก็สามารถไปกันตามสถานที่ประจำพิกัดที่ฝนปักหมุดไปให้ได้เลยนะคะและสําหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาส ราโฟนและเดินสายมูกันแล้วนะคะครั้งหน้าจะพาไปมูที่ไหนกันอีกอย่าลืมติดตามรับชมกับฟังกันด้วยนะคะวันนี้เมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ